โรงเรียนอนุบาลค้อวังตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุขหมู่7ตำบลค้อวังอำเภอค้อวังจังหวัดยโสธรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธรเขต1เป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียน317คนในปีการศึกษา2563บริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด73ไร่พื้นที่43ไร่นั้นเป็นที่ตั้งของอาคารเรียนอาคารประกอบแปลงเกษตรและสนามกีฬาส่วนอีก30ไร่เป็นสวนป่าหลังโรงเรียนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากในฤดูฝนจะมีเห็ดหลายชนิดเช่นเห็ดโคลนเห็ดระโงกเป็นต้นเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียงด้วยโรงเรียนมีอาณาบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลมีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เช่นยางนามะม่วงป่าและต้นไม้นานาชนิดเมื่อถึงฤดูที่ต้นไม้ผลัดใบจึงทำให้เกิดขยะที่เป็นใบไม้จำนวนมากดังนั้นโรงเรียนจึงมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนดังนี้ 1. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกายสุขภาพจิตซึ่งจะส่งผลไปถึงการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการจัดสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนดูแลอาคารสถานที่ให้สะอาดปลอดภัยอยู่เสมอ 2. ลดปริมาณขยะในโรงเรียนโดยการนำขยะมาใช้ประโยชน์ในรูปผลิตภัณฑ์และพลังงานรวมเช่นผลิตน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหารกลางวันของนักเรียนเพื่อนำไปทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในกิจกรรมการเกษตรของโรงเรียนทำน้ำยาล้างมือล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 จากน้ำหมักมะเฟืองและนำมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้เครื่องประดับตกแต่งเป็นต้น 3. ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโดยการแบ่งเขตรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติซึ่งจะมีคณะกรรมการสภานักเรียนออกประเมินแล้วนำผลมารายงานหน้าเสาธงทุกวันและจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ 4. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะก่อนทิ้งลงถังเพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นการฝึกวินัยให้กับนักเรียนเช่นสีเหลืองคือขยะรีไซเคิลสีน้ำเงินคือขยะทั่วไปสีเขียวคือขยะเปียกและสีแดงคือขยะอันตราย 5. จัดให้มีกิจกรรมธนาคารขยะโรงเรียนจะจัดผู้รับผิดชอบในการเก็บขยะจากถังขยะในแต่ละวันมารวมไว้ที่ธนาคารขยะและจะเปิดรับซื้อขยะที่นักเรียนนำมาจากบ้านเดือนละ1ครั้งโดยกำหนดเอาวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือนเงินที่ได้จากการขายขยะจะนำมาฝากกองทุนโรงเรียนและส่วนหนึ่งจะนำมาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด 6. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมโดยมอบผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างมือที่ผลิตจากโรงเรียนให้ผู้แทนชุมชนนำไปใช้ในกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และกำหนดให้มีการร่วมพัฒนาประจำปีโดยครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมาร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียนจากการดำเนินงานในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังผลงานต่อไปนี้ 1. ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้น่าดูน่าอยู่น่าเรียนน่าทำงานประจำปีการศึกษา2560 2. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรระดับจังหวัดปี2543โรงเรียนอนุบาลค้อวังขอขอบคุณค่ะ